ฮ้ยพอดีว่าผมจะไปโรงแรมกันเองนะครับไม่ทราบว่าไปทางไหนเหรอครับตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปคุณครับคุณแน่ใจเหรอครับว่าทางที่คุณบอกมามันถูกอ่ะคือว่าผมกลัวหลงนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมาแถวนี้นี่คุณผมไม่รู้นะว่าคุณจะหลงหรือเปล่าอ่ะแล้วอยู่กับผมได้ละคุณครับเอาแบบนี้ไหมครับเฮ้ยหยุดนะเว้ยพ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันเหนื่อยมากเลยคุณทนหน่อยสิห้องผมอยู่ใกล้นี่เองอะว่าแต่คุณกับแฟนคุณอยู่แถวนี้เหรองั้นรีบไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันตามสบายนะนี่ห้องผมเองคุณยังไงวันนี้เนี่ยฉันก็ขอบคุณคุณมากนะที่ช่วยฉันไว้อ่ะไม่เป็นไรหรอกครับเต็มใจคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอหลบอยู่ที่นี่สักคืนให้ฉันนอนที่พื้นก็ได้ที่ไหนก็ได้นะไม่เป็นไรครับคุณนอนบนเตียงได้เลยผมไม่มีปัญหาหรอกวันนี้คุณมาเจอเรื่องแย่มาเยอะแล้วอ่ะตามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจว่าแต่คุณหิวไหมอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวผมออกไปหาอะไรมาให้คุณทานนะพักผ่อนได้ตามสบายนะเป็นไงลองมันสำเร็จไหมนี่ผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วนะฉันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยใจเย็นสิตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ห้องเขาแล้วนะห้องเขาห้องเลขที่69ผู้ชายคนนี้เนี่ยมีเงินทองเยอะมากเลยนะจริงดิงั้นแสดงว่าแผนของเราเนี่ยกำลังไปได้สวยไหนฉันขอดูห้องมันหน่อยสิเห็นไหมโอ้ลักษณะแบบนี้น่าจะมีเงินมากเลยอะแค่นี้ก่อนนะฉันไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะดูแลตัวเองด้วยล่ะอย่าให้มันจับได้นะถ้ามันหลับตอนไหนเนี่ยก็ขนเงินออกมาให้หมดเข้าใจนะแค่นี้นะเขากลับมาแล้วคุณขอโทษนะครับที่คุณรอตั้งนานนะผมซื้อของกินมาให้คุณแล้วคืนนี้คุณก็พักผ่อนสบายนะไม่เป็นไรฉันนอนพื้นได้สบายมากไม่เป็นไรพื้นเอาผมนอนเองคุณนอนบนเตียงนั่นแหละดีแล้วถ้าเกิดว่าคืนนี้มีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยผมรับผิดชอบคุณเองนะนายพูดแบบนี้หมายความว่าไงเนี่ยผมล้อเล่นแน่ผมก็เป็นสุภาพบุรุษพอนะไม่ต้องห่วงปลอดภัยแน่นอนค่อยยังชั่วหน่อยแต่ยังไงก็ขอบคุณนายมากนะไม่เป็นไรหรอกครับงั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมกับข้าวให้นะแต่ความเป็นจริงมันกลับกันตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ฮัลโหลฉันว่าแผนของเรามันไม่เวิร์กอ่ะเขาให้ฉันนอนบนเตียงส่วนเขาก็ไปนอนบนพื้นแล้วจุดที่เขานอนเนี่ยมันก็ใกล้ที่เก็บเงินเขามากเลยนะนี่ปัญหามันคืออะไรแกรู้ไหมคือแกมันโง่ไงแกแค่ยอมให้มันนอนบนเตียงด้วยก็จบละแล้วทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะฉันไม่รู้แหละยังไงแกก็ต้องหลอกมันให้ได้ไม่งั้นอ่ะแกก็ยอมเสียตัวมันไปเลยจะบ้าหรือไงแกมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมเนี่ยนี่ขวัญการเป็นลูกผู้ชายเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าฉันจะให้แกทำอะไรหรอกนะนั่นคือปัญหาของแกแกต้องฟังฉันแกให้ฉันเอาตัวเข้าแลกเพื่อเงินเนี่ยนะแกเคยเป็นห่วงฉันบ้างไหมอ่ะนี่ขวัญแกฟังฉันให้ดีนะฉันทำทุกอย่างเพื่อเงินเท่านั้นและแกก็ต้องทำตามที่ฉันบอกเข้าใจไหม
เราร่วมกันทำงานนี้มาหลายปีแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนที่ผ่านมาเพราะฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันมันแตกสลายไปหมดคือว่าฉันนอนไม่หลับอ่ะคนมีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าครับอ้าวเปล่าไม่มีอะไรหรอกคือฉันไม่ค่อยชินเวลานอนคนเดียวอ่ะแต่ว่าถ้านายไปนอนนี่คุณหมายถึงอยากให้ผมไปนอนที่อ๋อฉันแค่รู้สึกไม่ปลอดภัยน่ะอ๋อถ้าคุณต้องการแบบนั้นเนี่ยได้สิงั้นคุณขึ้นไปนอนก่อนเลยนะผมขอทำงานอีกสักแป๊บเดี๋ยวผมตามไปคุณผมมานมให้คุณดื่มเนี่ยเผื่อว่าคุณจะได้หลับสบายฉันเริ่มกังวลเขาดีกับฉันมากแต่ฉันกลับหลอกลวงเขาเพราะฉันจำเป็นต้องทำแต่เขาน่ารู้ไหมฉันไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยนะผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับว่าการที่ผมได้ช่วยผู้หญิงสวยๆแบบคุณเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของผมคุ้มค่ามากที่สุดแกคิดจะหันหลังฉันใช่ไหมแกคิดจะเก็บเงินไว้คนเดียวใช่ไหมถ้าให้ฉันโดนแล้วก็แกคงจะไปหมอนี่คนจริงๆแล้วใช่ไหมเรื่องอื่นน่ะไว้คุยทีหลังแต่ตอนนี้ดูนี่ก่อนนี่มันทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้คือฉันไม่อยากทำงานนี้แล้วอ่ะแล้วอีกอย่างฉันก็อยากอยู่ให้ห่างจากคนอย่างแกด้วยอีขวัญแกจะบ้าหรือเปล่าตอนนี้เราต้องหนีไปตลาดที่บ้านก่อนแกอย่าลืมนะว่าแกติดหนี้ฉันอยู่ไปเร็วดีเร็ว
หยุดนะปล่อยเธออยู่นี้นี่มึงอยากเราดีมากใช่ไหมได้คุณนาฬิกาของฉันนี่แกขโมยมาเหรอฉันงั้นเหรอไม่ใช่เว้ยเธอต่างหากที่ขโมยอ่ะใช่ไหมจ๊ะทีละนี่เธอกับเขาใช่เราสองคนเป็นพวกเดียวกันทำไมวะแกคิดอะไรของแกฮะหรือว่าชอบเธอเข้าแล้วคือฉันผมคิดว่าเราสองคนมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดพอได้ละหยุดพูดได้ละอยากได้อะไรเนี่ยก็ไปให้หมดเลยแล้วรีบออกไปจากที่นี่ซะไปกันเถอะมาดิคุณคุณกลับมาทำไมจะเอาอะไรอีกล่ะคือฉันจะเอาของมาคืนคุณอะแล้วยังไงแฟนของคุณไม่ว่าอะไรหรอเปล่าอะฉันแจ้งตำรวจจับเขาไปแล้วล่ะคุณยกโทษให้ฉันได้ไหมยกโทษเนี่ยไม่มีทางหรอกเดี๋ยวกันสิฉันขอร้องล่ะคือเขาบังคับให้ฉันทำแบบนี้มาโดยตลอดเลยนะแต่ว่าที่ฉันปฏิเสธเขาไม่ได้เพราะว่าเขาข่มขู่ฉันไว้น่ะถ้าคุณคิดได้เนี่ยคุณควรจะแจ้งจับแฟนคุณตั้งแต่แรกไม่ปล่อยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกเขาไม่ใช่แฟนฉันแล้วเขาเป็นอะไรกับคุณอ่ะเขาเป็นน้องชายของฉันฉันรู้นะว่าสิ่งที่น้องฉันทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ว่าตอนที่ฉันไม่มีใครก็มีแต่พ่อแม่ของเขานี่แหละที่คอยเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลฉันมาจนโตขนาดนี้คือพ่อแม่เขาเนี่ยมีบุญคุณกับฉันมากเลยนะฉันอยากให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ฉันเจอแต่ว่าถ้าคุณไม่ยกโทษให้ฉันก็ไม่เป็นไรนะลาก่อนนะคุณเดี๋ยวสิครับเข้าใจคุณแล้วแหละคุณต่อไปนี้คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วนะผมจะไม่ทำร้ายคุณและจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายคุณอีกผมรักคุณนะฮะเห็นไหมว่าชุดท่านกับโทรศัพท์ฉันเปียกหมดแล้วเนี่ยขอใจต้องจุดตรงนี้นะเฮ้ยโทรศัพท์ฉันทางไว้เนี่ยโทรศัพท์ขึ้นตั้ง 4-5 หมื่นนะทำไงดีเนี่ย
มาจากไหนก็ไม่รู้เอาน้ำมาสาดใส่ฉันหนูคะทำไมหนูทำแบบนั้นกับพี่เขาล่ะคะถ้าเป็นแบบนี้พี่ช่วยหนูไม่ได้นะคุณงั้นเอางี้เดี๋ยวผมโทรหาตำรวจให้ฮัลโหลครับคุณตำรวจครับช่วยตรวจสอบด้วยนะครับครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับคุณตำรวจคะเด็กคนนี้แหละค่ะที่สาดน้ำใส่ฉันจนโทรศัพท์ท่านพังเนี่ยใช่ครับแต่เมื่อกี้คุณจะทำร้ายเด็กนะนี่คุณฉันไม่ได้ทำร้ายเด็กซะหน่อยคุณตำรวจคะที่หนูทำไปแบบนั้นหนูมีเหตุผลนะคะถ้ามีเหตุผลทำไมเมื่อกี้ไม่พูดให้จบล่ะคะจับไปเลยครับพอหยุดได้แล้วครับให้เด็กเขาอธิบายก่อนคืออย่างนี้นะคะได้ค่ะเอาตามที่ประชุมกันไว้เลยนะคะค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้นะคะค่ะอะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันจดค่ะหนูจ๊ะไปเช็ดรถคันอื่นไปบนรถเราไปดูด้วยกันไหมคะคุณตำรวจคะนี่ค่ะหยุดแล้วมึงอ่ะเฮ้ยไปนี่ไปผมขอตัวไปโรงพักก่อนนะครับค่ะไปไปหนูคือน้าขอโทษนะแล้วนี่บ้านหนูอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวน้าไปส่งหนูไม่มีบ้านค่ะหนูเป็นเด็กกำพร้าหนูนอนอยู่ใต้สะพานหนูจ๊ะเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะหนูมาเป็นลูกนะน้าจะส่งเสียเลี้ยงหนูเองนะน้าจะให้หนูเรียนหนังสือด้วยนะจ๊ะจริงเหรอคะหนูจะได้เรียนหนังสือกับเขาแล้วเหรอคะจริงสิจ๊ะคนดีๆแบบหนูเนี่ยไม่ควรจะอยู่ในสังคมแบบนี้นะเราไปกันเถอะจ้ะขืนเมียกูเหรอนะน้องการจ๊ะเห็นเดินคนเดียวเนี่ยน้องไม่เหนื่อยหรอจ๊ะบ้านน้องอ่ะก็ไกลให้พี่ไปส่งไหมพี่มีรถนะระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาเธอกินลมชมวิวแล้วก็ดื่มกันสัก 2-3 แก้วพี่เนี่ยจะพาเธอขึ้นสวรรค์ไปกับพี่นะอย่านะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะใจเย็นสิจ๊ะ
หน้าตาเนี่ยก็สะสวยหุ่นก็ดีแบบเนี่ยสเปคพี่เลยเสียดายแฟนเธอเนี่ยมันไม่ได้เรื่องพี่ว่าเธอมาคบกับพี่ดีกว่านะออกไปเลยนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะพี่อามเราซื้อรถใหม่สักคันหนึ่งไหมพี่ทุกวันเนี้ยฉันเดินไปตลาดไกลก็ไกลฉันอากาศก็ยังร้อนอีกอ่ะพี่ไม่สงสารฉันบ้างเหรอพี่จะไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อล่ะการเงินเหรอไหนเงินไม่เห็นมีเลยเป็นไรปะเนี่ยฮะป่วยเหรอก็ปกติดีนี่โอ๊ยพี่มีสมองบ้างมั้ยเนี่ยแค่ใช้ความสาวความสวยพ่อแม่ให้มาแค่นี้ไม่เข้าใจหรือไงไม่เข้าใจไม่เอาอ้าวน้องการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยจะมาปล้นเงินหรือมาปล้นใจจ้ะอย่ามาพูดประชดประชันแบบนี้นะฉันเดินจนเหนื่อยแล้วเนี่ยว่าจะขอพี่ไปส่งที่บ้านหน่อยได้ไหมอะได้สิขึ้นรถสิจ๊ะรออะไรล่ะเราจะไปไหนกันดีจ๊ะไปไหนดีนะถ้าการไม่บอกเนี่ยพี่กลัวว่าจะขับรถพาการลงนะสิแล้วแต่พี่เลยค่ะไปไหนก็ไปพี่ว่าไม่ต้องไปแล้วแหละมาตรงนี้แหละข่มขืนเมียกูนะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยการมันอ่อยกูก่อนอ่ะพี่อามช่วยฉันด้วยมันจะข่มขืนฉันนะพี่อามกูจะแจ้งตำรวจจับมึงเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยอ่ะมึงใจเย็นก่อนมีอะไรเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆจากันกูอยากขอให้เรื่องเนี้ยจบแบบเงียบๆได้ไหมมึงจะจบยังไงฮะได้มึงต้องจ่ายเงินมาถ้ามึงอยากจบอ่ะเท่าไหร่50,000ได้ไหมไม่ได้ต้อง100,000กูมีติดตัวอยู่แค่50,000อ่ะกูต้องกลับไปเอาที่บ้านก่อนได้แต่มึงต้องจ่ายมัดจำมา50,000แล้วก็เซ็นสัญญาให้กูนะเซ็นซะดีมากมึงอย่าคิดเบี้ยวเด็ดขาดนะไม่มันเจอกูแน่แบ่งเงินมาไปที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวกูกลับไปที่บ้านมาให้เออเร็วๆล่ะเชิญค่ะวันนี้ขายไก่ได้กี่ตัวหรอคะเยอะเลย
ินทำอะไรเมียผมอ่ะจะข่มขืนเมียผมเหรอพี่อามพี่เฉินจะข่มขืนการค่ะพี่อามผมจะแจ้งตำรวจจับพี่เตรียมตัวเข้าคุกได้เลยไอ้อามมึงใจเย็นก่อนนะให้พี่สาบานก็ได้พี่ไม่ได้ทำอะไรเมียเองจริงเมียเองต่างหากที่เข้ามายั่วพี่ก่อนนะไม่เชื่อหลักฐานคาตาขนาดเนี้ยแล้วเองจะเอายังไงจ่ายมา 50,000 เรื่องหมดจะเงียบไอ้อามเองก็รู้พี่ขายไก่วันนึงได้ไม่ถึง10ตัวกูจะเอาเงินที่ไหนมาให้มึงเยอะขนาดนั้นงั้นไปโรงพักไปทั้งอาทิตย์เนี้ยกูขายได้ประมาณ 20,000 เดี๋ยวกูไปเอามาให้มึงนะพี่มีแค่นี้จริงๆพี่ไม่ได้ทำอะไรเมียเองจริงๆได้แต่พี่ต้องเซ็นสัญญาผมก่อนนะอย่าเปรี้ยวล่ะอ่ะเซ็นซะดิอย่าเบี้ยวผมนะเอาไปนี่สิคุยกันรู้เรื่องหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นกูเอาตังค์ไปให้เฮ้ยนั่งเฉยๆเสียสาวเฉยเลยไอ้อ้ำไอ้อ้ำมาแล้วพี่เงิน 20,000 อย่าให้เมียกูรู้ล่ะก็ไม่ต้องแจ้งตำรวจด้วยนะเอาสัญญากูมายังไม่ทันเก็บพี่ก็มาเนี่ยเร็วสองหมื่นครบเดินทางปลอดภัยนะพี่คุณนี่ฉลาดจริงๆสวัสดีพี่ไปหาในสนุกที่ทำดีกว่าว่าไงพี่อามการคือว่าพี่เอาเงินที่ได้มาไปเล่นกันพนันจนแพ้หมดอ่ะทำไมพี่เป็นคนโง่อย่างนี้เนี่ยแล้วยังไงตอนนี้ยังไงก็พี่ไปติดหนี้เจ้ามือเขาอีก 30,000 อ่ะดิโอ้ยก่อนพี่จะใช้จ่ายอะไรเนี่ยคิดหน่อยได้ไหมในสมองพี่เนี่ยมีรอยหยักอยู่บ้างไหมฮะจะโทษพี่อย่างเดียวก็ไม่ได้ไหมฮะพวกการเป็นคนบอกนี่ว่าพี่ไม่ต้องทำงานการจะหาเลี้ยงพี่เองอ่ะใช่ฉันบอกว่าฉันจะหาเลี้ยงพี่แต่ก่อนจะใช้จ่ายอะไรช่วยคิดให้มันเยอะหน่อยได้ไหมฮะไม่รู้ล่ะแผนเดิมแล้วกันคนในหมู่บ้านในมีเยอะแยะนู่นอ่ะคนรวยตั้งเยอะทำไมต้องมีผัวนะนะนะการนะ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 เออก็ได้ทำอะไรเมียผมนะฮะลวนลามเมียผมเหรอพี่เปล่านะพี่เดินของพี่อยู่ดีๆมันเป็นคนวิ่งมาหาพี่เองไม่จริงนะคะพี่อามพี่คนเนี้ยเขาจะข่มขืนหนูพี่รู้สิผ้าถุงหลุดลุ่ยไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยหลักฐานคาตากันนะฮะผมจะแจ้งตำรวจจับคุณเก็บตัวเข้าคุกได้เลยเดี๋ยวก่อนไอ้น้องทำแบบนี้ต้องการอะไรอ่ะอยากได้เงินใช่ไหมบอกมาจะเอาเท่าไหร่20,000นะอ่ะ20,000ขาดตัวเรื่องทั้งหมดเงียบ20,000จะให้พี่ไปเอาที่ไหนทั้งเนื้อทั้งตัวพี่มีแค่นี้จะเอาไหมไม่รู้แหละยังไงหนูก็ไม่ยอมแบบพี่จะลวนลามหนูอ่ะไม่รู้แหละยังไงก็20,000ก็ต้อง20,000หนูไม่ยอมด้วยแหละลดให้ก็ได้ช่วยครับไอ้สองผมเมียเนี่ยครับที่มันโกงเงินผมไป20,000นี่พูดอะไรเนี่ยผู้ช่วยคะอย่าไปฟังมันนะคะนี่ค่ะ
คนนี้ค่ะที่มันลวนลามฉันจับมันส่งตำรวจเลยค่ะยังจะแท้อีกผู้คุณสองคนอ่ะอยู่ด้วยได้แล้วผู้ช่วยครับหลักฐานทั้งหมดผมได้บันทึกไว้ในโทรศัพท์แล้วครับทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของพวกมัน2คนผมกับพี่แจ็คเลยแผน2แผนคืนครับฮัลโหลครับพี่แจ็คผมมีเรื่องรบกวนให้พี่ช่วยหน่อยพี่ไอ้2ผัวเมียที่ย้ายมาใหม่ท้ายหมู่บ้านอ่ะมันหลอกเงินผมไป 20,000 อ่ะเดี๋ยวผมส่งหลักฐานไปให้พี่นะครับเอามันให้หนักเลยครับครับคุณงี้ได้ไงฮะไหนหลักฐานมีไหนฮะผู้ช่วยครับมันลวนลามเมียผมจริงๆนะครับมึงจำได้ไหมที่มึงบังคับให้กูเซ็นเอกสารอ่ะถ้ากูเดาไม่ผิดเงินพี่แจ็คน่าจะอยู่ที่เมียมึงแล้วมึงก็กำลังจะบังคับพี่แจ็คเซ็นเอกสารเหมือนกันแล้วมีใครเป็นพยานให้ผมได้บ้างผมเป็นพยานได้ครับเมื่อกี้มันเรียกเงินผม 20,000 แต่ผมให้ไปแค่800ผู้ช่วยครับผู้ช่วยเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับเป็นแผนเมียผมเลยพูดเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวมันเป็นคนเรื่องแผนก่อนอ่ะพี่อามหยุดนะฉันมีแผนแผนอะไรอีกมันจะดีเหรอโอ้ยนี่พี่อย่างโง่หน่อยได้ไหมทุกวันเนี้ยพี่หาเลี้ยงฉันฉันกินก็ไม่เคยอิ่มนอนบ้านก็หลังเล็กนิดเดียวต่อไปเนี้ยพี่ต้องทำงานเดี๋ยวฉันจะหาเลี้ยงพี่เองแต่ถ้าพี่ไม่ยอมก็อย่าหย่าเอาฉันไปเลยเออตกลงก็ได้มันต้องอย่างนี้สิแล้วก็อย่าไปปากโป้งบอกใครล่ะแถวหมู่บ้านเราเนี่ยเท่าหัวงูเยอะอยู่ที่นี่รวยแน่ไอ้ผัวชั่วไอ้ผัวเลวที่เดินให้ฉันคนเดียวอย่างนี้ได้ยังไงฮะก็แกเป็นคนคิดคนแรกอ่ะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยใครแกทำอ่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะสรุปคือเลวกันทั้งคู่มีอะไรจะอธิบายอ่ะหรือแก้ตัวก็ไปคุยกันที่โรงพักแล้วกันนะครับครับผู้ช่วยไปไปโรงพักผมมีไปขวายแล้วขวายแล้วคืนดีมันไม่ได้คืนเองอ่ะมึงเอามาเยอะกูอ่ะพูดอย่างกับมึงไม่ได้อะไรก็แหละไอ้ยันวะปล่อยนะมึงจะคืนยันปล่อยนะมึงจะคืนมึงก็ไม่คืนมึงไม่คืนนี่ทำอะไรอ่ะปล่อยนะไอ้ยันนะไอ้ยันทำไมหยุดได้แล้วหยุดหยุดได้แล้วพ่อเราเพิ่งเสียไปนะจะมาทะเลาะกันแบบนี้ได้ไงฉันขอพูดไว้ตรงนี้นะเงินที่พ่อติดลุงไว้เนี่ยฉันไม่เกี่ยวฉันไม่สนใจด้วยไม่สนใจนะเหรองั้นผมก็ไม่สนใจก็พ่อไม่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ไปคืนเองสิตลกตอนพ่ออยู่นี่แกขอพ่อมาตั้งเยอะทีมาตอนนี้จะโยนความผิดให้คนนู้นคนนี้คนนั้นมารับผิดชอบแทนแกได้นะถ้าเกิดมึงไม่เคยขอพ่อนี่แหละยอดหยุดได้แล้วจะทะเลาะกันไปเพื่ออะไรนะมาช่วยกันแก้ไขปัญหามันไม่ดีกว่าหรอพี่ต่อเงิน 500,000 บาทนะมันไม่ใช่น้อยๆนะพี่ไม่ว่าจะเงินเท่าไหร่เนี่ยเราเป็นลูกเราก็ต้องรับผิดชอบแทนสิคนนอกต้องยุ่งแม่ยอดพูดนี้หมายความว่าไงนี่พี่สะใภ้เองด้วยใช่สิไม่ใช่พ่อของเขานี่เขาก็พูดได้สิอีกอย่างตอนนี้พ่อก็ไม่ได้อยู่แล้วด้วยเงินเยอะขนาดนั้นน่ะจะเอาเงินที่ไหนไปคืนเขาฮะพอมันก็ไม่มีสัญญาอะไรที่แสดงว่าพ่อยืมเงินลุงมานี่จะทะเลาะทำไมวะนี่ยอดนั่นมันรู้แท้ของเราเลยล
ลุงแท้ๆแล้วยังไงพี่เงิน 500,000 น่ะไม่ใช่5บาทนายอย่างพวกฉันเนี่ยมีปัญญาจะไปคืนเขาหรือไงนี่ก็อีกคนนึงแกคิดเหรอว่าพ่อเราเสียไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาเงินนั้นไปคืนลุงเขาอ่ะใช่ไม่คืนและฉันก็จะไม่รับผิดชอบด้วยอีกอย่างถ้าพี่อยากคืนเนี่ยพี่ก็ไปคืนเองสิได้พี่ไปคืนเองก็ได้น้อยทำตัวเป็นคนดีไปได้คิดว่าตัวเองแสดงละครอยู่หรือไงทีหลังอ่ะมีอะไรไม่ต้องติดต่อผมมานะขอตัวคุณทำไงกันดีอ่ะผมไม่มีเงินสักบาทเลยอ่ะเอานะคุณถึงแม้เราจะต้องขายทุกอย่างในบ้านเนี่ยเราก็ต้องหาเงินไปใช้หนี้เขานะคะก็ได้ครับสวัสดีค่ะคุณลุงเอ้าสวัสดีครับสวัสดีไปไงมาไงอะไรเนี่ยฮะอ๋อพวกผม2คนตั้งใจมาเยี่ยมลุงอยู่แล้วครับของฝากเล็กๆน้อยๆค่ะคุณลุงเฮ้ยเนี่ยมาแต่ตัวก็พอทีหลังไม่ต้องเอาของฝากเนี่ยมาเยี่ยมลุงทั้งทีเนี่ยจะให้ผมมาตัวเปล่าได้ไงล่ะครับผมเนี่ยยังจำได้เลยนะครับว่าสมัยตอนเด็กๆผมนี่สนมากโดนพ่อผมไล่ตีบ่อยๆก็มีลุงเนี่ยนะครับที่ช่วยผมเอาไว้แถมยังแอบซื้อขนมมาให้ผมด้วยเออเรื่องมันก็นานมาแล้วเนาะจนตอนนี้เนี่ยแกมีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณฉันว่าคุยเรื่องสำคัญก่อนนะคะอ๋อคุณลุงครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยไม่ใช่มาแค่เยี่ยมลุงอย่างเดียวนะครับคือผมจะมาคุยเรื่องที่พ่อผมยืมเงินคุณลุงไป 500,000 บาทครับนี่เป็นเงินที่ผมกับภรรยาหามาได้ครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยให้เวลาพวกเราสองคนนะครับพวกเราจะรีบหามาคืนให้โดยเร็วที่สุดพ่อแกนี่มองคนไม่ผิดจริงๆสุดท้ายก็เป็นแกสองคนจริงๆคุณลุงคะคุณลุงพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเหรอคะอันที่จริงแล้วอ่ะพ่อแกไม่ได้ยืมเงินลุงหรอกพ่อแกฝากเงินไว้ต่างหากอยู่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวลุงไปหยิบให้คุณลุงคะยังไงเนี่ยคุณเงินทั้งหมดอยู่ในนี้พ่อแกสั่งไว้ว่า
ถ้าลูกคนไหนเอาเงินมาคืนลุงเงินก้อนเนี้ยก็จะเป็นของคนคนนั้นที่พ่อแกทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นลูกกตัญญูจริงๆแล้วเงินก้อนนี้เนี่ยพ่อแกก็ตั้งใจให้แกนั่นแหละแต่ถ้าให้ตอนนั้นเนี่ยน้องแกอีก2คนก็จะหาว่าลำเอียงแล้วก็แย่งเงินไปใช้อีกพ่อแกก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะรับไปสิขอบคุณมากครับคุณลุงขอบคุณค่ะคุณลุงพ่อ